พลังมังสวิรัติเพราะชีวิตสัตว์และไม่ใช่อาหารรวมตัวกันผ่านแฟนเพจกดไลค์กันเสร็จแล้วชวนมารวมงานไรกินเนื้อสัตว์พวกเราไปกินสัตว์อยู่บนสนับสนุนรายการโดยสิริมงคลอยู่แล้วดีอยู่แล้วสุขอยู่แล้วสบายหัวแชมพูสมุนไพรหนังหัวแชมพูสมุนไพรหยุดผมร่วงอาการคันรังแคแพ้สารเคมีปรับสมดุลให้หนังศีรษะที่มันเยิ้มและแห้งเป็นขุยซื้อวันนี้ได้ร่วมบุญกับโครงการ1ขวดคุณได้ใช้1ขวดคุณได้ถวายพระจำหน่ายแพ็คคู่2ขวดในราคา300บาทค่าจะส่ง50บาทสั่งซื้อได้ที่0835142365หรือที่แฟนเพจหนังหัวแชมพูสมุนไพรผมร่วงหัวมันคันหัวนึกถึงหนังหัวแชมพูสมุนไพรในการขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นที่เป็นเนื้อเจนะฮะตัวเนื้อเนี่ยมันทำหน้าที่แตกต่างกันไปอ่ะสมมติอย่างชิ้นนี้ดูฮะดูความเด้งของมันนะฮะในการให้ตัวมันอันนี้มันคือตัวแทนของเนื้อเปื่อยใช่ค่ะตัวแทนของเนื้อเปื่อยมันให้มันเอ็นนะมันมีความเด้งเด้งเหนียวเคี้ยวแล้วก็ไม่ยุ่ยนะฮะทำไมมันถึงมีความเด้งขนาดนี้ครับป้าก็เวลาที่เราทอดโปรตีนอ่ะเราต้องใช้ไฟใช้ให้น้ำมันมันร้อนและแบบคิดว่าให้ร้อนจัดอะค่ะแล้วเอาลงไปประมาณถ้าเป็นก็ไม่ได้ตั้งนาทีไว้นะแต่ว่ากะว่าไม่ให้มันนานมากถ้านานถ้ามันแข็งเนี่ยมันจะทอดแล้วมันไม่มาใส่ในหม้อตุ๋นแล้วมันจะไม่หนึบจะเป็นก็เรียกอะไรดูดิฮะทุกชิ้นเลยฮะเด้งทุกชิ้นเลยนี่ไม่ได้ปรุงเลยนะสีของน้ำนะฮะเหมือนมันมีเลือดเป็นละลายอยู่ในน้ำนะฮะตลอดเวลาเจ้าเลือดที่ว่านี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะมันมาจาก3อย่างคือกะทิเต้าหู้ยี้เต้าหู้ยี้เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวสูตรเป็นไงฮะสูตรก็เพราะว่าดิฉันเป็นมันขายประจำใช่ไหมคะเราจะมีสูตรของเราก็คือเราจะปั่นใส่โหลไว้เต้าหู้ยี้10เต้าหู้ยี้17ก้อนแล้วก็พร้อมกับน้ำของเขาที่อยู่ในเขาเรียกอะไรน้ำที่เขาแช่ไว้ในขวดด้วยนิดหน่อยแล้วก็เต้าเจี้ยวขวดหนึ่งเราก็จะปรุงได้ประมาณเต้าเจี้ยวเราเอาแต่ตัวเนื้อเต้าเจี้ยวไม่เอาน้ำไม่ทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าเป็นเต้าเจี้ยวเด็กสมบูรณ์แบบที่เราใช้ผัดอะไรอะค่ะสูตรหนึ่งนะคะเพราะเราใช้ของดีก็เรามาปั่นรวมกันปุ๊บในโหลที่ป้าพูดเนี่ยถ้าเราทำขายมันจะใส่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยได้ถึง6ครั้งค่ะเพราะเราไม่ใส่เยอะใช่ปั่นแล้วแช่ตู้เย็นเอาไว้ใช่ต้องการจำวันแรกที่ขายได้ไหมก็วันแรกที่ขายเราก็มันก็เหมือนว่าเรามั่นใจที่จะต้องทำอย่างนี้นะคะเราก็ทำของตามสูตรที่เราได้เข้าใจในหัวสมองของเราแหละว่าเราหม้อขนาดนี้เราใส่อย่างนี้ก่อนแต่ว่าเฮ้ยอร่อยจริงเหรอเราไม่ได้ไม่ยังไม่หนักเครื่องถ้าเราทำแรกๆนะคะโอ้โหเฮ้ยโอ้ไหมผู้ชมนี่พออันนี้ชมจริงๆนะครับไม่ได้เอาใจภรรยานะครับปุ๊บออกมาปุ๊บแบบน้ำเป็นน้ำข้นแล้วอร่อยมากด้วยชมจริงฮะอร่อยจริงไม่ได้เอาใจนะครับไม่ได้มาพูดเอาใจกันนะครับอร่อยค่ะนี่ผู้ชมดูชิ้นนี้ฮะอร่อยเลยอ่ะอันนี้คือหมู3ชั้นนะฮะหมู3ชั้นซึ่งมันทำจากหัวบุกเหมือนไหมคะเหมือนเป๊ะอร่อยเปี๊ยะได้บุญเต็มๆไม่ต้องไปเบียดเบียนใคร
จำวันแรกที่ขายได้ไหมฮะวันนั้นเนี่ยพอแบบทำออกไปปุ๊บลูกค้าเข้ามาทันขายหมดไหมขายหมดค่ะวันแรกเนี่ยขายหมดเลยฮะใช่ค่ะขายหมดเลยเปล่าไม่น้อยค่ะก็หม้อนี้ต้องแบ่งก็พอดีวันแรกที่เปิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะก็เสาร์อาทิตย์ย่านนี้คนจะเยอะคุณต้องมาแต่เช้าหน่อยถ้ามาสายๆแล้วโอกาสที่จะไม่ได้ทานมีน้อยมากเลยค่ะเพราะว่าคนเยอะมากเสาร์อาทิตย์ป้าพานกลัวไหมถ้าเกิดอยู่ๆเนี่ยออกรายการไปแล้วปรากฏว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจเยอะขึ้นเดี๋ยวจะกลายมาเป็นแบบเอ้ยเดี๋ยวทำให้ลูกค้าน้อยลงอ๋อไม่กลัวหรอกค่ะเราก็ได้เผยแพร่มังสวิรัติด้วยไงคะคนจะได้ทานกันเยอะๆเหมือนหน้าเจใช่เหมือนหน้าเจอะไรอย่างเงี้ยคนขายเยอะคนก็ไม่ต้องมาขึ้นรถขึ้นอะไรมาหาทานอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเราได้บุญค่ะน่ารักที่สุดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาเปิดร้านแข่งกับป้าข้างๆก็ยินดีค่ะยินดีขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจเหมือนกันเลยค่ะยินดีค่ะจริงหรือเปล่าจริงค่ะเชิญชวนเลยค่ะเชิญชวนเลยค่ะบอกคนดูเลยบอกเชิญเลยนะคะว่ามาขายอาหารมังสวิรัติเหมือนด้วยกันเราจะได้เผยแผ่มังสวิรัติให้เยอะๆคนจะได้มาทานมังสวิรัติเยอะๆค่ะช่วยกันทำบุญและนี่ค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นเสียงหนึ่งจากผู้หญิงที่มีหัวใจเป็นเจเป็นมังสวิรัตินั่นเองค่ะวันนี้เราสองคนนะคะเก่งไกรวิทย์แล้วก็รักศศิรัตน์ต้องขอบพระคุณจริงๆค่ะป้าพานก๋วยเตี๋ยวเนื้อป้าพานนวมินทร์ซอย50ขอบพระคุณค่ะป้าพานขอบคุณค่ะอายุมั่นขวัญยืนนะครับสุขภาพแข็งแรงรู้จักกันมากี่ปีแล้วฮะเราสองคน3คนอาจารย์อย่านั่งสิอาจารย์ยืนอ้าวได้อย่างนั้นเรารู้จักกันมานะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทานมังสวิรัติทานเจนะครับรู้จักกันมาตั้งแต่ต้นมกราจนถึงบัดนี้ก็รวบๆประมาณ9เดือน10เดือนระหว่างที่รู้จักก็คุยกันมานะฮะคลอดพอดีแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมก็คุยกับอาจารย์ว่าวิธีการในการที่เราจะเผยแพร่มังสวิรัติเข้าไปในวงกว้างมากขึ้นต้องทำอย่างไรผ่านสื่ออาจารย์ก็แลกเปลี่ยนกลับมาในเรื่องของวิชาความรู้ในการทำให้อาหารมังสวิรัตินั้นอร่อยเราได้ทานอาหารอร่อยจากฝีมืออาจารย์มามากมายแล้วนะครับวันนี้พาเราไปที่ไหนคะเนี่ยการเคหะแห่งชาติค่ะอยู่ตรงไหนร้านค้าสวัสดิการของการเคหะครับอยู่ตรงไหนเอ้าเสียงเดี๋ยวเสียงมาจากไหนเสียงมาจากไหนครับผมเป็นพ่อครัวที่นี่นะครับรายการเคหะก็อยู่ที่นวมินทร์14นะฮะ15เนี่ยตรงใกล้ๆกับสนามกีฬาคลองจันสนามกีฬาของการเคหะเดี๋ยวค่ะมาบอกสถานที่นี่ยังไม่บอกชื่อกันเลยผมชื่อออสสุชินเกตรวมนะครับค่ะเป็นพ่อครัวอยู่ที่ประจำอยู่ที่การเคหะเรียกใครเรียกอานะอาที่นี่นานแค่ไหนแล้วคะประมาณสัก5ปีนะ5ปีทำไมถึงเลือกที่นี่ก็พูดยากเพราะว่าดวงมันมาอยู่ที่นี่เพราะปกติตัวเองก็จะอยู่ที่สันติอโศกดูบรรยากาศโดยรอบนะต้องลองหมุนดูฮะว่าคนนั่งทานกันเยอะแยะบรรยากาศที่นี่ก็สะอาดสะอ้านถูกหลักทำไมลูกค้าที่นี่ส่วนใหญ่เป็นใครคะลูกค้าที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานนะฮะพนักงานของการเคหะจะส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนประกอบก็จะเป็นคนที่มาออกกำลังกายที่เป็นคล้ายๆว่าที่สนามออกกำลังกายทางของการเคหะทางด้านหลังแสดงว่าเป็นคนที่รักตัวเองรักครอบครัวรักสุขภาพด้วยที่นี่มีร้านอาหารในศูนย์มากมายประมาณ15ร้าน15ร้านมีร้านอาหารที่เป็นมังสวิรัติมี2ร้านครับ2ร้านร้านเบอร์3กับเบอร์9ล็อก3กับล็อก5อ๋อด้านนู้นนะฮะคุณผู้ชมด้านนู้นนันทวันมังสวิรัติเดี๋ยวปีนี้ยังไม่รู้มาหรือยังรู้สึกว่าจะปวดโหนี่ร้านมังสวิรัตินะฮะขายดีมากนะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าคนเริ่มที่จะมาแบบว่าดูแลสุขภาพกันมากขึ้นแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าผมก็จะเป็นสาวๆทั้งหมดนายถ้าคุณอยากให้ชิดสาวๆขายอาหารมังสวิรัติเลยนะครับหนุ่มๆนะฮะทำเล่นไปเมื่อก่อนมีคนบอกว่าอาหารมังสวิรัติจะมีแต่คนชราคนแก่ครับคนสูงอายุไม่แก่แต่ว่าวันนี้สาวๆสวยๆเขาเผยความลับออกมาแล้วว่าที่เขาสวยได้ที่เขาหล่อได้เพราะว่าเขาทานอาหารมังสวิรัติคุณรักยืนยันหน่อยไม่ต้องรักยืนยันรักต้องบอกว่าคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเห็นคุณเก่งมาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงคุณเก่งอาจารย์ใจฟ้าเนี่ยจะรู้เลยต้นปีกับตอนนี้9เดือนจริงเหรออาจารย์
ไม่โกรธนะคะตอนเจอกันนะคุณเก่งกันหน้าเป็นหลุมอย่างนี้เลยเขาคือถ้าเกิดอาจารย์ถ้าเกิดเป็นอาจารย์จริงป่ะโอ้จริงสิยังว่าเป็นไปได้ยังไงหลุมอย่างนี้ยังเป็นไม่ถ้าเป็นคนคุ้นเคยเนี่ยจะบอกเขาว่าหน้าเขาเหมือนสนามมอเตอร์คลอสเดี๋ยวผมลาก่อนเลยครับจบผมเปลี่ยนจริงเหรออาจารย์หน้าผมเปลี่ยนเยอะไหมฮะจริงเยอะมากนี่ให้ดูฝั่งนี้คุณผู้ชมดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้หน้าจากเดิมนะเป็นแบบหลุมแบบหลุมเบลเลอร์อย่างเงี้ยก็นิ้วก้อยเราลงไปเยอะได้เลยเหมือนมาช่วยกันถล่มโอเคแต่ยังไงก็ตามแต่วันนี้ถ้าหากคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งคุณรักเนี่ยจะเป็นคนที่คอยเก็บผ้าผมแล้วก็นำมาให้ผมเห็นเป็นประจำซึ่งมันเป็นเรื่องดีฮะหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าภาพนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารเป็นบุญร้านบางสวิรัตนะฮะเวกเตอรี่นฟู้ดฮะอ่ะล็อก3เลข3นำโชคมาให้กี่ปีแล้วประมาณ5ปีแล้วครับ5ปีแล้วเล่านิดนึงก่อนที่จะมาขายที่นี่ทำอาชีพอะไรก็หลายอาชีพครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อครัวเอาที่กระทัดหน่อยคือตัวเองก็ถนัดในด้านปรุงอาหารครับปรุงอาหารก็จะทำอาหารเกี่ยวกับอาหารมังสวิรัตมาตลอดแล้วก็แต่เดี๋ยวค่ะเมื่อกี้บอกว่าร้านเนี้ย5ปีเมื่อก่อนเป็นพ่อครัวมาก่อนแสดงว่าทานเจทานมังสวิรัตกี่ปีผมทานมังสวิรัตจริงๆเนี่ยคืออยู่ก็ประมาณที่มาทำที่ร้านทีเนี้ยเพราะว่าได้ทำเต็มที่ได้กินเต็มที่พอทานไปเนี่ยมันเริ่มจะเบื่อไอ้ของที่มันมีชีวิตมันขาวมันเริ่มจะเหม็นขาวแม้กระทั่งไข่หรอคะแล้วอย่างนึงมาได้ความคิดว่า1เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอาชีวิตคนอื่นไม่ต้องอาศัยคนอื่นแล้วไม่ต้องอาศัยชีวิตคนปกติเนี่ยจะต้องทานเจทานมังมาสักระยะหนึ่งก่อนแล้วมาทำร้านอาหารอันนี้ไม่เลยอันนี้เริ่มต้นไปพร้อมกันเริ่มต้นนี่หมายถึงว่าผมมาได้สัมผัสกับทางสันติอโศกแฟนเขาจะมาแล้วก็เขาก็จะดึงให้ผมพยายามจะเข้ามาไอ้ผมเองก็ยังสังคมสูงสังคมเพื่อนฝูงยังมีดิ้งมีคำว่าสังคมสูงหมายถึงว่ายังห่วงเพื่อนยังห่วงพี่เก่งปาร์ตี้ห่วงการดื่มห่วงการดื่มห่วงการมาทานอาหารเจงดละเลิกจะไม่ได้ไปดื่มกับเพื่อนจะเสียเพื่อนใช่ไหมกลัวเพื่อนไม่ครบเนี่ยใช่ครับหมายถึงว่าเราก็ไอ้ส่วนที่ทานก็คือทานไอ้ส่วนที่สังคมก็คือหลังสังคมไปพยายามที่จะอยู่กับเพื่อนให้ได้เพื่อนก็จะทานเนื้อสัตว์ก็โอเคไม่เป็นไรเราไปนั่งดิ้งกับเขาเราก็ไม่กินเนื้อสัตว์บอกเฮ้ยอัดลองดูอร่อยโหมันกินมาตั้งเกือบมันกินมาขึ้นข้นชีวิตแล้วอ่ะตอนนี้อายุ65แล้ว65แล้วแปลว่าผู้ชายคนนี้แก่แล้วนะครับอายุ65ปีแล้วแต่ความแข็งแรงฟิตซ้อมผมจะเป็นนักวิ่งออกวิ่งกำลังกายเป็นหน้ายังใสอยู่เลยนะ65ปีนะผมเป็นนักวิ่งเหรอผมจะวิ่งออกกำลังกายผมจะชอบปกติก็จะวิ่งที่สวนนวมินทร์เนี่ยประมาณสักถ้าช่วงที่ออกกำลังกายจริงๆนะก็วันประมาณสัก4รอบหรือ5รอบก็ประมาณ8ถึง10กิโลต่อ1วันคุณวิ่งวันละ10กิโลอ่ะประมาณก็วิ่งมาประมาณ30 40ปีแล้วโอ้โหระดับจะลงแข่งมาราธอนแต่ว่าวาสนาไม่ถึงไม่พร้อมแล้ววิ่งจากตรงนี้ไปตรงนู้นแล้ววิ่งตอนนี้วิ่งไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยสองคนนี้รู้จักกันได้ไงคะก็โดยที่สายงานแล้วก็มาในสันติอโศกเนี่ยขาพี่น้องกลุ่มสันติอโศกเขาจะคุ้นหน้ากันจะไปงานพุทธาไปงานอะไรที่เนี่ยจะเห็นหน้ากันอยู่เรื่อยๆอาชัยฟ้าพอผมมาได้สัมผัสกับที่สันติอโศกก็มีคนบอกเนี่ยอาชัยฟ้าเป็นคนเก่งนะทำอาหารเก่งมากเขาก็จะเหมือนกับคนกาจะบอกต่อแล้วก็อยากเห็นอาชัยฟ้าคนไหนนะคนเก่งโอเคนั่นคือที่มารู้จักกันแล้วเอาละครับคราวนี้ถามนิดนึงฮะเมื่อกี้นี้บอกถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพนอกจากออกกำลังกายแล้วก็ทานเจนะฮะสองอย่างนี้เนี่ยนะฮะทานบางสมรัตเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ทำอะไรละในเรื่องสุขภาพไม่ต้องกินยาไม่ต้องกินอาหารเสริมยานี้ไม่เคยกินอาหารเสริมก็ไม่ชอบไม่มีการกินยาอาหารเสริมไม่ต้องสองอย่างแค่นี้ออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารมังสวิรัตปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บเคยไปตรวจแล้วเป็นไงไม่เคยตรวจนะแต่ก็บริจาคเลือดอยู่ประมาณ3เดือนสักครั้งแต่ว่าพออายุ60เขาเลือกให้4เดือนต่อครั้งก็ยังบริจาคเลือดอยู่
เลือดจางไหมคะไม่จางมีคนบอกว่าโหกินมังสวิรัติบริจาคเลือดไม่ได้ไม่จำเป็นนะเพราะว่ากินไม่ถูกมังสวิรัติคุณไปกินแต่อะไรอ่ะคุณไปกินแต่ไอเต้าหู้คุณไปกินแต่ไอโปรตีนมังสวิรัติไม่จำเป็นจะต้องกินเต้าหู้กินโปรตีนแต่ขอให้คุณกินผักสดค่ะผักสดทุกอย่างคุณกินเข้าไปวัวควายมันแข็งแรงจะตายแต่มึงกินอะไรทำไมต้องหันมาหาดิฉันล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาใหม่พูดใหม่ยืนยันนิดนึงนะฮะว่าการทานมังสวิรัติที่ถูกต้องคือการทานผักสดเป็นนิดเป็นประจำและให้เยอะให้มากทานผักสดที่ว่ายกตัวอย่างนิดนึงผักอะไรถ้าส่วนใหญ่ก็เป็นผักพื้นบ้านต้องหมุนเวียนนะคะเช่นสอนเลยสอนวิธีการทานผักสดเลยเป็นผักลวกก็ได้ผักต้มก็ได้ผักสดก็ได้ประเภทผักใบเขียวทั่วไปอ่ะโม่งใบบัวบดคุณต้องคิดอย่างนี้ผักเนี่ยมันมีหลายประเภทมีผักหัวมีผักฝักมีผักลูกแล้วก็มีผักยอดผักหัวผักฝักผักลูกผักยอดไม่มันต้องกินหลากหลายเพราะแต่ละอย่างมันมีโปรตีนแตกต่างยกตัวอย่างผักหัวมา10ชนิดเริ่มแครอทเอางี้ดีกว่าเล่นเป็นเกมดีกว่าเอาผักหัวนะคนละอย่างนะห้ามซ้ำกัน10อย่างเต็มตัวยกตัวอย่างผักหัวมาคนละอย่างเริ่มแครอทผักทองชายเท้ามันถั่วเผือกไม่ถั่วไม่ใช่ผักหัวคุณแพ้นะครับปั๊บต่อไปยกตัวอย่างผักยอดผักยอด10อย่างเริ่มตำลึงแมวผักหวานยอดตักตองผักกระดิ่งยอดตำลึงยอดตำลึงสามมีผักหัวผักยอดแล้วผักอะไรนะมีผักลูกผักลูกผักลูก10อย่างเต็มตัวเริ่มมะเขือพวงมะเขือปอกมะเขือยาวใส่เดี๋ยวใส่เป็นชุดใส่เป็นชุดไม่ออกแล้วอีกแล้วเดี๋ยวนั้นมีผักหัวผักยอดผักลูกแล้วผักอะไรนะผักใบผักใบคุณต้องชนะให้ได้อย่างน้อยสักหนึ่งแต้มผักใบนะครับอย่าล้อดิอะไรไอ้นั่นผักใบคืออะไรคณะชนะแล้วคณะแล้วกะเพรากะเพราผักกาดผลผาเนื้อผักใบผลผาผักใบควางตุ้งแล้วก็คณะไปแล้วใช่ไหมนึกไม่ออกกะหล่ำโหคุณสายฟ้าไม่ได้อีกแล้วอ่ะแหมเขาอาจารย์เนี่ยผมลงมาเล่นต้นใหม่แล้วอาจารย์อ่ะเขาลูกศิษย์เขาเป็นเราที่ผมเล่นเกมแบบนี้เนี่ยเพื่อให้คุณได้เห็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับผักมันมีเยอะเยอะเลยจะกระทั่งนึกไม่ออกเยอะมากมายที่ให้คุณทานถ้าคุณทานเป็นคุณจะสามารถมีร่างกายที่แข็งแรงมีเลือดที่แข็งแรงสามารถไปบริจาคเลือดได้ฉะนั้นทฤษฎีที่บอกว่าคนทานมังสวิรัติบริจาคเลือดไม่ได้จึงเป็นทฤษฎีที่มันผิดจ้ะมันผิดนะชัวร์นะที่เขาบริจาคเลือดไม่ได้เขากินผักไม่ครบตามจำนวนที่เราต้องการร่างกายเราต้องการเขาไปกินแต่เต้าหู้ไปกินแต่โปรตีนเกษตรไปกินแต่ไอของที่มันง่ายๆทอดๆอย่างนั้นอันนั้นคือทานมังสวิรัติที่ผิดนะครับไปบริจาคเลือดที่ไหนอ่ะที่กาชาดกาชาดรู้ไหมว่าพี่ออสเนี่ยทานมังสวิรัติเขาไม่ผมไม่ได้ระบุครับเพียงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็จะบอกเขาบอกผมไม่ทานเนื้อสัตว์เขาก็บอกคือแรกไอ้ท่าไอ้แรกของไอ้แค่รากธาตุเหล็กมันจะต่ำนิดหนึ่งเพราะเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์แล้วก็มาหาวิธีทานพืชอย่างมะเขือพวงแล้วก็ไอ้อะไรละกิ้งเหล็กแล้วก็ลูกอะไรที่มันใส่น้ำพริกอ่ะไอ้เล็กๆลูกเล็กๆลูกมะแว้งอะไรพวกนี้เป็นท่าเหล็กแล้วก็ต้องหาแล้วต้องฉลาดที่จะหาเดี๋ยวนี้ถามอาจารย์กูอาจารย์กูตอบให้หน่อยกูรู้กูเก้ยกูโอเคเอาละฮะตอนนี้นี่คือเรื่องราวของพี่ออสนะฮะเจ้าของร้านเป็นบุญอาหารมังสวิรัตินะฮะอยู่ที่การเคหะครับเป็นอาคารสังฆนาการที่การเคหะคลองจันคลองจันนะฮะมีสาขาไหมคะมีสาขาไหมเปิดแบบก็หลายสาขาของคุณยายฟ้านะไม่ใช่กระโบดูแลด้วยกันแหละดูแลด้วยกันแหละนะฮะไปบุกครัวกันดีกว่ากับ3เมนูที่วันนี้จะมาเผยเคล็ดลับเพราะเราต้องการให้คุณแนะนำกลับไปทำอาหารทานที่บ้านหรือได้แรงบันดาลใจอยากจะเปิดร้านเปิดเลยฮะเราต้องการเผยแพร่ฉะนั้นในรายการนี้ไม่มีการหวงสูตรนะครับอาหารเมนูเฮ้ยหายไปตามหากันดีกว่าคุณผู้ชมพี่ออสหายมุดก็ไปแล้วครับปัดตามกันมาเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้มุดก็มาอยู่ในร้านแล้วค่ะแต่ใช้คำว่ามุดมุดยังไงนั่นเดี๋ยวดูทางนี้ค่ะคุณแกงส้นคุณผู้ชมครับคือเราต้องการจะเข้าไปในครัวตามมาเลยครับเราจะเริ่มทำเลยรวมพลังมังสวิรัติเพราะชีวิตสัตว์และไม่ใช่อาหารรวมตัว